นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีถึงคืนวันผันไปไม่มีหยุดชีพมนุษย์เวียนตามดังความฝันการเวลาผ่านไปไม่สำคัญถ้าใจนั้นมั่นคงดำรงคุณขอผู้ฟังทุกท่านรายการนี้จงโชคดีด้วยพระธรรมมานำหนุนมีชีวิต สร้างกุศลผลลบุญรับอรุณปีใหม่ให้งดงามสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับปีใหม่แล้วท่านผู้ฟังอาจารย์ยอดไม่มีพลังความสามารถพอที่จะให้พรอ,อันศักดิ์สิทธิ์ได้ก็ขอให้เป็นคติธรรม ไว้เป็นแนวทางแก่ชีวิตที่จะได้นำไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตต่อไปนะครับเริ่มด้วยความกตัญญูเป็นอันดับแรกท่านผู้ฟังที่เคารพเพราะความกตัญญูนี่จะเป็นรากฐานให้เกิดมงคลแก่ชีวิตยอย่างสำคัญทีเดียวครับมีเรื่องเล่าของคนจีนเล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนว่ามีอยู่ครอบครัวหนึ่งครับ คนที่เป็นพ่อเนี่ยรู้สึกอึดอัดใจมากที่จะต้องอยู่ดูแลปู่ซึ่งแก่ชราม,มากแล้วนอกจากแก่แล้วยังป่วยติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปีคืนเดือนมืดคืนหนึ่งก็เลยอุ้มปู่ใส่ลงในเข่งแล้วก็เรียกลูกชายบอกว่าเดี๋ยวเอ็งช่วยพ่อยกไปที่ปลายสะพานแล้วโยนปู่ก็บเข่งลงไปในน้ำเลยนะระหว่างสองพ่อลูกช่วยกันยกเข่งเดินไป ลูกชายก็บอกว่าผมว่าจับปูโยนลงไปแต่ตัวดีกว่าเก็บเข่งเอาไว้ก่อนดีกว่าพ่อพ่อก็ถามว่าทําไมลูกชายก็บอกว่าก็เวลาพ่อแก่อย่างปูนี่ผมจะได้ไม่ต้องไปหาเข่งมาอีกพ่อชะงักเออเออเอองั้นก็หยุดเถอะเดี๋ยวเราพาปู่กลับบ้านเถอะนั่นเป็นเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังกันในเมืองจีน แต่ที่เมืองไทยนี่เองที่บ้านพักคนชารากรมประชาสงเคราะห์เนี่ยมีคุณป้าแล้วก็คุณลุงเนี่ยอยู่คนละครอบครัวกันนะแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยมาอยู่ด้วยกันที่บ้านพักคนชาราโดยการมานี่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือลูกแท้แท้ของท่านออกอุบายบอกจะพาท่านมาเที่ยวบ้านพักคนชารา ก็มาโดยไม่ได้เตรียมเสื้อผ้าข้าวของมาเลยทั้งนี้ก็เพื่อจะให้ท่านไม่ระแวงว่าจะพาท่านมาปล่อยพอมาถึงก็พาเดินดูนอนดูนี่จนกระทั่งเมื่อยขาก็บอกเดี๋ยวหยุดพักให้หายเหนื่อยซะก่อนระหว่างหยุดพักลูกๆก,ก็พากันหนีกลับคุณป้ากับคุณลุงนี่ก็รอแล้วรออีกลูกๆก,ก็ยังไม่กลับมาเสียทีเจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยหาปรากฏว่ามาเจอหายไปหมดแล้ว ถามว่าบ้านอยู่ที่ไหนคุณลุงคุณป้าก็ตอบไม่ถูกคุณลุงคุณป้าคนเลยต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปแล้วก็ไม่ใช่แค่สองคนนี้เท่านั้นพ่อแม่อีกหลายคนก็ถูกลูกพามาปล่อยเช่นเดียวกันพ่อแม่บางคนเนี่ยอึดอัดใจในการอยู่กับลูกๆเพราะไม่มีใครสนใจคนแก่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเสือ้อผ้าเงินทองมันขัดสนไปหมดทุกอย่างจะพูด จะคุยกับใครก็ไม่มีใครเขาอยากจะคุยด้วยไปเที่ยวไหนเขาก็ไม่พาไปก็อยู่แบบถูกทอดทิ้งก็เลยคิดว่านะไปอยู่บ้านพักคนชราดีกว่ายัางพอมีเพื่อนคุยบ้างแต่พอมาอยู่เข้าจริงๆพอหมดเงินที่ติดตัวมาแล้วก็ไม่มีใครมาบริจาคทีนี้ก็ต้องกินอาหารที่กรมประชาสงเคราะห์เขาทำแจกถึงจะเบื่อแสนเบื่อแต่ก็ไม่มีทางอื่นเพราะตัวเองไม่มีเงินแล้ว พ่อแม่หลายชีวิตพยายามทำงานหาเงินซื้อที่ซื้อบ้านเอาไว้ให้ลูกๆูกลัวว่าลูกจะลำบากเสร็จแล้วก็ยกสมบัติให้ลูกตั้งแต่ตัวเองยังแข็งแรงแต่ในที่สุดเมื่อหมดเงินหมดสมบัติก็ไม่มีใครเหลียวแ,แลเลยแล้วเราล่ะครับชีวิตจะต้องเป็นเช่นนี้หรือเปล่าสอนลูกตั้งแต่เล็กๆสอนให้เขารู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว สอนให้เชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อพระพุทธเจ้าให้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมแล้วเราจะได้ไม่ต้องลำบากตอนแก่นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ถือว่าเรื่องของความกตัญยูเนี่ยให้เป็นกฎข้อที่หนึ่งของชีวิตเลยเพื่อที่จะได้เป็นพลังที่ทําให้ชีวิตจเจริญเติบโตไปเบื้องหน้านะครับมาถึงคติธรรมข้อที่สองครับให้เรียนรู้ ถึงความสามารถของตัวเองให้ชัดเจนแล้วก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์ก็คือให้รู้จักตัวเองก่อนมีคนจรนอนหม,นมินไม่มีที่ซุกหัวนอนคนหนึ่งถือชามใบหนึ่งเที่ยวขอเศษอาหารจากผู้คนเพื่อประทังชีวิตแต่ผลที่สุดก็อดอยากจนกระทั่งล้มตายลงด้วยความหิวโหยหลังจากที่เขาตายแล้วทุกคนจึงพบว่าชามที่ คนพเนจรคนนี้ใช้ถือขออาหารจากผู้คนกลับเป็นของเก่าที่มีราคามากเป็นชามกังใสราคาตั้งแปดแสนท่านผู้ฟังเราควรจะสังเกตชามที่อยู่ในมือเราอย่าได้มีในตาสูงเท้าไม่ติดดินหรือว่าคอยอิจฉาเลื่อมใสคนอื่นจนกระทั่งลืมเลือนคุณค่าของตัวเองครับเรียนรู้ ถึงความสามารถของตัวเองให้ชัดเจนแล้วใช้มันให้เป็นประโยชน์ครับมาถึงข้อที่สาอย่าโลภครับพระราชาต้องการจะตอบแทนบ่าวผู้รับใช้พระองค์ด้วยความจงรักภักดีมานานหลายปีพระองค์ก็ตรัสว่าเจ้าจงวิ่งออกไปข้างหน้าขอเพียงก่อนพระอาทิตย์ตกดินให้วิ่งอ้อมเป็นวงกลับมาที่นี่นะ ผืนดินโดยรอบเนี่ยที่จะวิ่งไปได้เท่าไหร่นี่จะยกให้กระเจ้าทั้งหมดบ่าวผู้นั้นก็ดีใจเป็นอันมากวิ่งไปข้างหน้าโดยไม่หยุดยังกับพายุบุกแคมเหมือนกับวัวบ้าตัวหนึง่งก่อนที่พระอาทิตย์จะลับวะเขาก็วิ่งอ้อมเป็นวงกว้างกลับมาที่เดิมแต่ปรากฏว่าเขาเหนื่อยจนขาดใจตายไปก่อนพระราชาก็เสียใจนักก็จัดการฝังศพของเขา ปรากฏว่าผืนดินที่เขาได้ครอบครองจริงๆอะเพียงแค่ใช้พื้นที่ไม่กี่ฟุตสำหรับกรบร่างของเขาเท่านั้นคนเราเนี่ยมักจะวางแผนแล้วคิดอะไรต่ออะไรเนี่ยด้วยความโลภมีกิจการมากมายนะครับที่เราวางแผนไว้ซะใหญ่โตมโหฬารโดยที่ไม่ได้คิดว่าทำจริงๆจ,จะทำได้ไม่ได้จะขอให้วางแผนไว้ก่อนแล้วก็ทำไปตามที่ตัวคิดแล้วในที่สุดก็ถึงกับล่มจมเพราะ ไม่สามารถจะดำเนินการตามที่คิดไว้ได้คนเราเนี่ยมักจะคิดหวังต้องการให้มากผลที่สุดแม้กระทั่งตัวเองก็ต้องสูญเสียไปโดยไม่รู้ตัวครับข้อต่อไปคือทำทุกอย่างต้องอาศัยสติปัญญาก่อนนี้มีคนที่ทั้งยากจนทั้งโง่อยู่คนหนึ่งชั่วค่ำคืนเดียวกลายเป็นมีฐานะมั่งคั่งขึ้นมา แต่ถึงแม้จะมีเงินกลับไม่มีสติปัญญาก็ไม่รู้ว่าจะจัดการกับเงินของตัวเองเหล่านี้ยังไงเขาก็ปรึกษากับหลวงจีนรูปหนึ่งหลวงจีนรูปนี้ก็ชี้แนะเขาว่านี่นายโง่เจ้าอยากจนไม่มีสติปัญญาเวลาเนี้ยมีเงินและไม่อยากจนแต่ยังไม่มีสติปัญญาเวลาเนี้ยในเมืองมีผู้คนนับถือพุทธมากมาย มีหลวงจีนหรือว่าพระที่ประกอบด้วยสติปัญญาไม่ใช่น้อยเจ้าจ่ายเงินสักพันตำลึงไปให้เขาสอนสติปัญญากับเจ้าในโง่นี่ก็เดินทางเข้าเมืองเจอหน้าใครก็ถามว่าที่ไหนมีสติปัญญาให้ซื้อได้ต่อมาก็มีหลวงจีนรูปหนึ่งบอกกับเขาว่าหากว่าเจ้าประสบปัญหาอย่าเพิ่งรีบชำระความ ให้เดินไปข้างหน้าเจ็ดก้าวถอยหลังอีกสามก้าวเดินหน้าถอยหลังแบบนี้สามครั้งนี่สติปัญญาจะบังเกิดขึ้นในโงค่คนนี้ก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเอสติปัญญามันจะเกิดขึ้นอย่างง่ายดายแบบนี้เลยเหรออ่าคำวันนั้นพอกลับถึงบ้านผลักประตูเข้าห้องไป ในความมืดสลัวก็พบว่าปรรยาของเขากำลังหลับนอนอยู่กับคนอื่นก็สร้างความโกรธแค้นจนชักมีดออกมาหมายจะลงมือเวลานั้นก็นึกถึงสติปัญญาซึ่งซื้อมาเมื่อตอนกลางวันเพราะฉะนั้นเขาก็เดินไปข้างหน้าเจ็เก้าถอยหลังสามเก้าติดต่อกันสามครั้งแล้วก็จุดตะเกียงขึ้นมาดูใหม่ ก็พบว่าผู้ที่นอนคู่กับภรรยาของเขาคือมารดาผู้แก่เท่าของตัวนั่นเองเออในโง่คนนี้ยโชคดีที่ซื้อสติปัญญาถึงได้รอดจากเคราะห์กรรมการฆ่าแม่ในคราวนี้สติปัญญาแบบเนี้ยแท้ที่จริงก็คือความเยือกเย็นอ่าโลกตะวันตกเขามีวิธีการข้อหนึ่งคนเราเมื่อมีโทสะจริตหรือว่าโมโหให้นับตัวเลขในใจ โรธน้อยก็นับถึงสิบพระโกรธใหญ่ก็นับถึงร้อยถึงพันนับจบแล้วค่อยดำเนินการความเยือกเย็นจะเปิดช่องว่างทางความคิดขึ้นคนทั่วไปเมื่อสมองร้อนเนี่ยช่องว่างทางความคิดจะลดน้อยลงเป็นเหตุให้กระทําการที่ขาดความยับยั้งชั่งใจได้โดยง่ายความโกรธนับครั้งไม่ถ้วนชักนำผู้คนสู่ห้วงเหวที่ไม่มีวันผุดวันเกิดได้เลยครับ มีคนงานคนหนึ่งมาที่คลังสินค้าเพื่อทำการขนถ่ายสินค้าเสร็จแล้วพลาดท่าทำนาฬิกาข้อมือหล่นหายหายยังไงก็หาไม่เจอต่อมาเพื่อนคนงานทั้งหลายก็ช่วยกันค้นหาด้วยค้นหากันแทบทุกซอกทุกม,มุมแต่จนแล้วจนรอดก็คว้าน้ำเหลวทั้งหมดได้แต่ออกไปทานอาหารเที่ยงกันด้วยความท้อแท้ เวลานั้นมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งแอบ,บย่องเข้ามาในคลังสินค้าไม่นานก็หานาฬิกาข้อมือพบแล้วก็นำมาคืนให้แก่เจ้าของเจ้าของนาฬิกาข้อมือก็ถามด้วยความแปลกใจว่าเด็กช่วยหาเจอได้ยังไงเด็กผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าข้าเพียงแต่นอนบนพื้นกระดานอยู่นิ่งๆไว้เอาหูแนบพื้นก็ได้ยินเสียงนาฬิกาเดินติก๊กต๊อกติก๊กต๊อกครับ ในความชุลมุนวุ่นวายการสงบจิตเนี่ยเป็นที่พึ่งเพียงหนึ่งเดียวครับความสงบเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นครับมีภาษิตจีนอยู่ข้อหนึ่งบอกว่ายอมถอยก้าวหนึ่งเห็นท้องฟ้าทะเลกว้างอันนี้เป็นสุภาษิตโบราณของจีนคือมีบ้านสองครอบครัวนี่พักอาศัยอยู่ติดกัน บ้านตะวันออกนี่รักใคร่กลมเกลียวอยู่กินกันอย่างมีความสุขส่วนบ้านตะวันตกนี่ทะเลาะมีปากมีเสียงกันแทบทุกวันอยู่มาวันหนึ่งคนของบ้านตะวันตกก็มาสอบถามคนบ้านตะวันออกว่าทำไมครอบครัวพวกคุณไม่เคยทะเลาะเบาแวงสามารถอยู่กินกันอย่างกลมเกลียวคนบ้านตะวันออกก็บอกว่าก็เพราะว่าครอบครัวพวกเรายอมรับว่าตัวเองเนี่ย เป็นคนไม่ดีทำผิดพลาดก็เลยยอมอดทนให้กันและกันอยู่รวมกันโดยไม่มีเรื่องมีราวส่วนครอบครัวพวกคุณเห็นว่าตัวเองแต่ละคนเป็นคนดีก็เลยทละเลาะทุ่มเถียง,งถึงขั้นตบตีกันคนบ้านตะวันตกก็ถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นนะคนบ้านตะวันออกก็บอกว่าถ้าหากว่าเกิดมีถ้วยชาใบหนึ่งตกแตกครอบครัวพวกคุณซึ่งเห็นว่าตัวเองเป็นคนดี คนที่ทําแตกก็ไม่ยอมรับผิดเสร็จแล้วก็พูดบอกว่าใครว่ามาวางถ้วยชาไว้ตรงนี้อ้าวไปโทษเขาคนที่วางถ้วยชาไว้ก็ไม่ยอมลดราวาศอกอ่ะเสร็จแล้วก็บอกว่าฉันวางเองอะ่ะแต่ทำไมนายซุ่มซ่ามทำตกแตกอะทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่ยอมรับผิดผลที่สุดก็ทะเลาะกันส่วนคนบ้านตะวันออกก็บอกอีกว่าแต่ถ้าเป็นครอบครัวพวกเรานะ ใครทำถ้วยชาตกแตกเนี่ยจะพูดด้วยความเสียใจว่าขอโทษนะผมเผลอเรือทำถ้วยตกแตกซะแล้วคนที่วางถ้วยชาไว้ก็จะตอบว่าอ่ะเรื่องนี้โทษคุณไม่ได้หรอกเพราะว่าผมไม่ควรจะเอาถ้วยไปตั้งไว้ตำแหน่งนั้นต่างหากเมื่อต่างฝ่ายต่างยอมรับความผิดพลาดของตัวเองแล้วมีอะไรที่จะต้องมาทะเลาะกันเมื่อนำใจเขามาใส่ใจเราให้เกียรติแก่คนอื่น แล้วคนอื่นทำไมเขาจะไม่ให้เกียรติคุณรอบกายของพวกเรานี่มักจะพบผ่านคนอ้างเหตุผลอย่างขึงขังถือเหตุผลไม่ยอมใครบนถนนหนทางมีรถยนต์สองคันขับชนกันทั้งสองฝ่ายจะลงจากรถมาเถียงกันหน้าดำหน้าแดงอ่าถึงแม้พวกเราไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกับคนบ้านตะวันออกยอมรับว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีทำผิดพลาดแต่อย่างน้อย ควรจะถือเหตุผลด้วยอารมณ์สงบก็สามารถจะหลีกเลี่ยงกรณีพิพาทโดยไม่จำเป็นได้เหมือนกันครับการให้อภัยกันนก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตมีพระภิกษุสูงอายุรูปหนึ่งค่ำคืนหนึ่งเดินเล่นบนลานวัดก็พบว่าที่มุมกำแพงมีเก้าอี้วางไว้ตัวหนึ่งก็นึกในใจ คงจะไม่มีใครรักษาวินัยสงแอบปีนกำแพงออกไปเที่ยวข้างนอกแน่ๆพระภิกษุสูงอายุก็ยกเก้าอี้ออกแล้วก็ตัวท่านก็นั่งยองๆสุ่มสังเกตการอยู่ที่เดิมไม่นานก็ปรากฏเนนน้อยรูปหนึ่งปีนข้ามกำแพงมาในความมืดไม่ดูตามมาตาเรือเหยียบลงบนหัวของพระภิกษุสูงอายุเสร็จแล้วก็กระโดดลงมายัางลานวัดพอเท้าของเนนน้อยสัมผัสพื้น ค่อยพบว่าไอ้ที่เหยียบถูกเมื่อตะก,กี้ไม่ใช่เก้าอี้แต่เป็นหัวอาจารย์ตัวเองสร้างความตื่นตกใจจนทำอะไรไม่ถูกแต่พระภิกษุสูงอายุไม่ได้ดุดาว่ากล่าวเนนน้อยเพียงจะพูดโดยเสียงเรียบเรียบว่าเออตอนดึกนี่อากาศมันหนาวเย็นนะรีบไปหาอะไรมาคลุมตัวซะเดี๋ยวจะเป็นหวัดเนนน้อยก็ตื่นตันใจเป็นอันมากรีบกลับไปบอกต่อสิทธิพี่สิทธิน้อง นับแต่นั้นเป็นต้นมาไม่มีใครแอบปีนกำแพงออกไปเที่ยวกลางดึกอีกการให้อภัยกันด้วยความโอบอ้อมอารีเป็นช่องว่างหนึ่งในนิสัยใจคอของคนช่องว่างนี้ยิ่งกว้างนิสัยใจคอของตัวเองก็ยิ่งมีโอกาสยืดหยุ่นยิ่งไม่โมโหโทโสถูกเรื่องปลีกย่อยเล็กน้อยมาผูกมัดเอาไว้คนที่ให้อภัยด้วยความโอบอ้อมอารี ไม่ว่าอยู่ที่ไหนจะสร้างความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวถ้าหากว่าเผชิญเรื่องราวให้ต้อนรับด้วยการยิ้มอย่างเดียวก็สามารถรองรับทุกตัวคนครับนั่นก็เป็นเรื่องราวคติธรรมซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆ้อยสำหรับปีใหม่ปีนี้ที่อาจารย์ยอดขอมอบให้กับแฟนรายการทุกๆคนนะครับเรื่องคติธรรมแบบนี้มีอีกเยอะครับแล้วอาจารย์ยอดจะนำมาเล่าให้ฟัง ในโอกาสต่อไปครับมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งครับเกี่ยวกับความโง่ความฉลาดครั้งหนึ่งมีบัณฑิตผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งมีบุตรโง่เขลาชื่อว่านายพันธุตลอดเวลาเจ้าพันธุนี่ไม่ได้ทำอะไรนอกจากกินแล้วก็กินตลอดเวลาเท่าที่สามารถจะกินเข้าไปได้ นอกจากเวลากินเขาก็นอนแล้วก็เที่ยวไม่มีจุดหมายอะไรเขาก็ปฏิบัติอยู่อย่างนี้จนกระทั่งร่างกายของเขาอ้วนเตี้ยยังกับฟักทองท่านบัณฑิตก็ต้องการจะให้ลูกของเขาประพฤติในทางที่ถูกที่ควรแต่เจ้าพันธุก็ไม่เอาทานไม่สนใจในการศึกษาเล่าเรียนอะไรทั้งสิน้นในที่สุดบัณฑิตผู้เป็นพ่อก็ได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าเออไม่เคยมีลูกก็แล้วกันนึกซะอย่างั้น พันธุนี่เคยได้ฟังคนพูดกันบางคนก็เคยบอกกับเขาว่าการท่องเที่ยวไปในโลกกว้างนี่จะทำให้ได้รู้ได้เห็นสิ่งต่างๆอันเป็นความรู้ถ้อยคำเหล่านี้ก็ฝังแน่นอยู่ในจิตใจของเขาดังนั้นวันหนึ่งเขาก็เข้าไปหาพ่อแล้วก็พูดถึงแผนการของเขาให้พ่อฟังพ่อจา๋าเนื่องจากฉันเป็นลูกชายบัณฑิตเนี่ยฉันจึงได้รับความอบอุ่นจากคนทั่วๆไปฉันไปไหนคนเหล่านั้นก็จะให้เกียรติแก่ฉัน ชื่อของพ่อนเป็นประโยชน์แก่ฉันมากเลยท่านบัณฑิตได้ฟังลูกชายพูดอย่างนั้นก็ยิ่งเศร้าใจมากขึ้นลูกเอ้ยเจ้าอยู่ในโลกของความขวัญน,นะนะพวกชาวบ้านเขาจะไม่ให้เกียรติแก่ลูกโง,ง่ของบัณฑิตหรอกชาวโลกจะเย้ยหยันคนที่โง,ง่ว่าเขาจงรู้ตัวของเจ้าไว้บ้างแล้วก็พักอยู่บ้านนี้แหละเจ้าน่ะไม่เหมาะสําหรับงานอะไรทั้งนั้นอุ้ยพ่อเข้าใจลูกผิดแล้ว ความจริงลูกมีความสามารถในการทำงานหาเงินแล้วก็มีความกล้าหาญที่จะประจนภัยต่างๆได้ลูกคิดว่าลูกสามารถจะนำทรัพย์และชื่อเสียงมาให้พ่อได้นะที่พ่อจะให้ลูกอยู่กับบ้านลูกไม่เอาวะลูกจะต้องออกไปประจนกับโลกภายนอกและโดยที่ไม่ยอมรับคำแนะนำตักเตือนอะไรจากพ่อพันธุก็ออกจากบ้านไปเขาไม่มีอะไรติดมือไปเลยออกไปมือเปล่า,เ,ลา,เ,ลาเพื่อหาชื่อเสียง พันธุก็เดินทางไปถึงแม่น้ําแห่งหนึ่งเขาก็เห็นเรือลาหนึ่งก็เลยลงไปพร้อมได้พูดโดยสารคนอื่นๆเมื่อเรือไปถึงกลางแม่น้ําคนเรือก็เริ่มเก็บค่าโดยสารทุกทุกคนในเรือลํานั้นต่างก็จ่ายค่าโดยสารกันทุกคนยกเว้นพันธุคนเดียวเขาพูดกับคนเรือบอกว่านี่ฉันจะเดินทางไปหาเงินนะเมื่อฉันกลับมาแล้วจะจ่ายค่าโดยสารให้ฉันไม่ใช่ขอทานที่จะมาโกงเจ้าดอกนะเฮ้ยใครลงเรือนี้ก็ต้องจ่ายเงินนะอ่า ไม่มีใครก็ติดค่าโดยสารกันหรอกถ้าท่านไม่มีเงินท่านก็ไม่ควรจะลงเรือเรามาพันธุก็รู้สึกโกรธมากที่ได้ยินคนเรือพูดอย่างนั้นอ่ะนี่แกมาสอนกันเหรอฉันควรจะทํำยังไงกับแกดีนะเจ้าโง่แกไม่รู้หรอกว่าฉันเป็นใครถ้าแกพูดอีกคําเดียวฉันจะโยนแกลงน้ําให้รู้สํานึกซะบ้างพันธุไม่ได้พูดแต่ปากทําท่าจะเข้าทุบตีคนเรืออีกด้วยผููโดยสารอื่นๆเห็นท่าจะไม่ดีก็เข้าไปห้ามปรามคนเรือก็จําใจต้องเงียบเพราะไม่รู้จะจัดการยังไง หันไปคว้าแจวแล้วก็แจวต่อขณะที่เรือแล่นไปใกล้ฝั่งเรือก็ไปเกยตื้นคขัคนเรือก็ร้องบอกผู้ดโดยสารว่าเรือติดขอให้ช่วยกันลงเข็นพันธุได้ยินอย่างนั้นเขาก็เกรงกล้ามแล้วก็ร้องบอกอย่าเดือดร้อนไปเลยไม่ไม่ต้องลงไปหรอกชั้นคนเดียวก็เข็นเรือไหวฉันแข็งแรงพอพูดแล้วพันธุก็กระโดดลงไปในน้ําซึ่งเป็นที่ตื้นแล้วก็เข็นเรือ,อให้พ้นสู่ร่องน้ําพอเรือหลุดจากพื้นไปได้คนเรือก็รีบแจวนหนีไปอย่างรวดเร็วเลย ก็ทาให้พันธุต้องอยู่ในน,น้ํานั่แหละพันธุว่ายน้าไม่เป็นไม่รู้จะขึ้นไปบนฝั่งได้ยังไงเขาก็ร้องตะโกนเรียกคนเจ้าเรือให้กลับมารับแต่ก็ไม่ได้ผลเรือลํานั้นก็แล่นไกลออกไปทุกทีจนกระทั่งลับสายตาไปพันธุก็ยืนแช่น้ําตัวเปียกปอนอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานานเผอเอิญมีเรือของพวกพ่อค้าผ่านมาก็ขออาศัยไปด้วยเมื่อถึงเวลาค่าพวกพ่อค้าก็จอดเรือที่ใต้ต้นไม้ริมตลิ่งแห่งหนึง่งพวกพ่อค้าเหล่านั้นมีความหวาดกลัวขโมยกันมาก ก็กำหนดให้พักพวกของตัวผลัดกันอยู่ยามตลอดคืนเมื่อพ่อค้าชี้แจงให้พันธุทราบพันธุก็รับอาสาเฮ้ยไม่จำเป็นจะต้องให้พวกท่านมานั่งทางตากันหรอกฉันจะเป็นยามให้ก็ได้และฉันคนเดียวก็พอแล้วสำหรับสู้กับพวกขโมยจริงๆนะฉันแข็งแรงพอนะพวกพ่อค้าได้ยินอย่างนั้นก็ดีใจเมื่อเลี้ยงดูพันธุอิ่มหนำทำรานแล้วพวกพ่อค้าก็พากันนอนหลับไปส่วนพันธุก็นั่งลืมตาอยู่คนเดียวแต่เขาก็ทนลืมอยู่ได้ไม่นานก็รู้สึกว่า การบังคับให้ลืมตาอยู่อย่างนั้นเป็นเรื่องยากมากเขาก็เริ่มรู้สึกง,ง่วงและไม่ช้าเขาก็กรนเสียงลั่นอยู่ใต้ต้นไม้ห่างจากพวกพ่อค้าตกดึกพ่อค้าคนหนึ่งตื่นขึ้นมาและเขาก็นึกประหลาดใจมากที่มาเห็นพันธุเขาก็จัดแจงปลุกพักพวกให้ตื่นขึ้นแล้วก็ออกความเห็นว่าแน่แล้วเกินละไอติคคนนี้จะต้องเป็นพักพวกของขโมยที่มันหายไปนี่มันจะต้องออกไปบอกพักพวกของมันเป็นแน่เลยเรารีบไปซะก่อนอย่าให้มันพากันมาเล่นงานเราก่อนเลย ลุงช้าเมื่อพันธุตื่นขึ้นมาเขาก็ไม่เห็นพ่อคาแล้วพันธุแทบจะเป็นลมเขาก็เริ่มร้องไห้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ออกจากบ้านมาขณะที่พันธุกําลังนั่งเสียใจอยู่ก็มีคนขี่ม้าผ่านมาแล้วก็เข้ามาหาพันธุพันธุก็เล่าเรื่องให้ฟังผู้ชายคนนั้นก็รู้สึกสงสารแต่ว่าพันธุกลับคิดไปอีกอย่างหนึ่งพอพันธุเห็นชายผู้นั้นเผลอก็กระชากชายคนนั้นลงจากหลังมา้าแล้วตัวเองก็กระโดดขึ้นหลังมา้าควบหนีไปอย่างรวดเร็ว แต่คราวนี้พันธุไม่มีแผนการที่จะตะเวนโลกอันกว้างขวางอีกต่อไปแล้วเขาตกลงใจกลับบ้านพ่อนี่คือผลของการที่ออกไปผจญกับโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลเสร็จแล้วเขาก็ชี้ไปที่ม้าฉันซื้อม้าตัวนี้ด้วยเงินที่ได้จากการทํางานนะพ่อจะต้องทาข้อให้มันอยู่แล้วฉันจะขี่มันทุกวันเลยเพื่อให้มันชํานาญคล่องแคล่วขึ้นอ้าวแล้วเจ้าซื้ออย่างอื่นอีกหรือเปล่าวะพ่อก็ไม่ค่อยเชื่อ ไม่ได้ซื้ออะไรหรอกพ่อออกไปทำงานได้เงินเพียงแค่ซื้อม้าตัวเนี้ต่อไปฉันจะซื้อช้างมาสักเชือกหนึ่งนะเจ้าพันธุ์ทก็คุยโม้ต่อท่านบัณฑิตก็ไม่สามารถจะจับโกหกลูกชายได้ไม่รู้ว่าเรื่องที่พูดนั้นจริงหรือโกหกแต่แล้ววันหนึ่งท่านบัณฑิตก็แทบเป็นลมเมื่อมีตำรวจกลุ่มหนึ่งมายืนอยู่ที่หน้าประตูบ้านมีผู้ชายคนหนึ่งที่มาด้วยเล่าถึงสาเหตุที่มาแล้วก็ชี้มือไปทางพันธุแล้วก็พูดบอกว่าเนี่ยไอ้คนขโมยมาฉัน ตำรวจก็เข้าไปจับพันธุมัดท่านบัณฑิตเนี่ยคอตกเลยท่านบัณฑิตก็ยุ่งยากหัวใจไม่รู้จะช่วยลูกชายจาัดาก,การติดคุกได้ยังไงแต่ด้วยความสามารถอันเยี่ยมยอดเขาก็พาลูกชายกลับมาบ้านจนได้และเมื่อมาถึงบ้านท่านบัณฑิตก็พูดกับลูกชายพันธุเจ้านา่งโง่จริงๆที่นี้เจ้าก็คงเข้าใจดีแล้วสิว่าการออกไปหาเงินของเจ้า,าต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยนอกจากจะไม่ได้เงินแล้วยังทําให้เสียชื่อเสียงอีกด้วย พ่อขอบอกว่าคนเรานะ่ะควรจะเดินอยู่ในหนทางที่สว่างโดยปัญญาเจ้าควรจะรู้ไว้ด้วยว่าปัญญาเพียงนิดเดียวเท่านั้นมีค่ามากกว่ากำลังอันมหาศาลถ้าเจ้าต้องการเป็นคนฉลาดเจ้าจะต้องศึกษาเล่าเรียนให้เกิดปัญญาความรู้นั่นแหละถึงจะเป็นกุญแจไขไปสู่ความสำเร็จครับคนมีแต่กำลังไม่มีความคิดไม่มีปัญญาแก้ไขเหตุการณ์ไม่สามารถจะเอาตัวรอดได้เหมือนอย่างในพันธุ ผู้เชื่อว่าตนมีกำลังแต่ไม่มีความคิดต้องได้รับความยุ่งยากเพราะการกระทำของตัวในเรื่องนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกคนใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ